5เรื่องแย่ที่คนไทยเจอใน Blue Haven อันนี้ผมจะหยิบยกมาจากคอมเมนต์นะท่านผู้ชมนะถ้าใครมีเรื่องไม่ดีอะไรเกี่ยวกับแบบนี้หรือสังคมเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะถ้าผมเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้นะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมนะก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง9ไลค์ได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเหตุการณ์แรกที่ผมจะเล่าให้ฟังนะท่านผู้ชมอันนี้ผมก็หยิบยกมาจากคอมเมนต์แล้วผมก็เคยเจอเหมือนกันนะอันนี้ผมก็เคยน่าจะเคยเล่าไปในหลายๆคลิปแล้วหรือเปล่าวะเหตุการณ์การโดนด่าเนี่ยเห็นคนข้อคอมเมนต์มานะผมก็เลยหยิบยกมาพูดรู้สึกว่าจะแม่สาวน้อยคนนี้ก็จะตามผมนะท่านผู้ชมไปวันนี้เฮ้ยใจเย็นๆอย่าตามฉันมาสิทำไมชีวิตมีแต่ผู้หญิงเดินตามวันนี้ใช่สิเรามันหล่อไม่ใช่ละโอเคนอกเรื่องมาเยอะละเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเลยนี่นะคอมเมนต์เขาบอกว่าพี่ต้นเมื่อวานหนูโดนด่าในบลูเฮเว่นจู่ๆเขาก็มาด่าหนูหนูเป็นคนไทยนะอยากพูดคุยอะไรก็เชิญทางนี้เลยคล้ายๆว่าให้คนมาคอมเมนต์ตอบอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าผมก็ไปเห็นคอมเมนต์นี้มานี่แหละผมก็จะมาตอบในคลิปนี้เลยเรื่องการด่ากันนะท่านผู้ชมอยู่เฉยๆก็โดนด่านี่ผมก็เคยพูดไปแล้วนะแต่ผมก็อยากเอามาพูดอีกอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่จริงผมก็นึกว่าผมเจอคนเดียวเว้ยที่จริงมันก็มีคนเจอแบบนี้เยอะนะเรื่องการด่ากันแต่ผมไม่รู้นะว่ามันก็แล้วแต่วิจารณญาณใครใช่ไหมว่าใครจะโดนอะไรยังไงใช่ไหมยูเฉยก็โดนด่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแบบมันเป็นอะไรที่เซ็งเหมือนกันนะเราอยากเข้ามาเล่นแบบใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่หรือจะเป็นการยอมผมเหมือนผมตอนนี้แบบชิวๆแต่ยูเฉยเราก็ไปเอะใจดูแชทซ้ายบนมีคำด่ากันอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะท่านผู้ชมบางคนอาจจะอยากเข้ามาเล่นคนเดียวบางคนอาจจะอยากเข้ามาเล่นกับเพื่อนบางทีก็อาจจะมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงมา5คนอีกกลุ่มนึงมา4คนและอีก5คนนั้นมาด่าเราสมมตินะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเข้าด่าไปเราก็เล่นอยู่กับเพื่อนเรา4คนอะไรประมาณนั้นไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกประมาณนั้นเรื่องด่ากันนะปล่อยผ่านไปบ้างก็ดีเดี๋ยวมันจะปวดหัวเอานะใช่ไหมท่านผู้ชมก็อย่าไปใส่ใจอะไรมากกับการด่ากันการพูดกันก็เล่นกันดีๆนะทำให้สังคมเกมมันสนุกดีกว่าไปด่ากันมัวซั่วมันไม่ดีนะท่านผู้ชมถ้าเราด่าแบบในเกมมันก็ดีแบบมันก็ไม่ดีแหละแต่หมายถึงแบบก็อย่าลามไปถึงชีวิตจริงอะไรประมาณนั้นก็อยู่แค่ในเกมพอนะแยกแยะให้มันเป็นเกมกับชีวิตจริงอะไรประมาณนั้นมันจะให้ทำให้เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะท่านผู้ชมนะการกับการเล่นเกมนะกับหัวข้อนี้ประมาณนั้นเรื่องการด่ากันก็แยกแยะโอเคก็หยิบยกจากคอมเมนต์มาเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมก็คืออะไรนะแบนหมดไปส่วนลูกใครอารมณ์แบบผมเคยไปทำคอนเทนต์หนึ่งเว้ยแต่ไม่รู้ว่ามันนานหรือยังวะผมจำไม่ได้ว่าคลิปไหนวะแบบคอนเทนต์จะไปทำแบบปล้นชาวบ้านคนอื่นเป็นคอนเทนต์ปล้นธรรมดาแต่แบนหมดไม่ส่วนลูกใครก็หมายถึงเจ้าของบ้านเขาแบนเราเว้ยแต่อันนี้มันก็ไม่ผิดใช่ไหมที่เขาจะแบนเราแต่แบบบางทีเป็นคอนเทนต์ที่ทำยากนิดนึงนะคอนเทนต์เนี้ยที่เราจะไปปล้นบ้านชาวบ้านเขาก็คือเราเข้าไปเนี่ยเขาแบนเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ผมก็หยิบยกมาจากคอมเมนต์นี้นะน้องเขาบอกว่าผมแบนทุกคนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบ้านผมอิโมจิหัวเราะอันนี้ก็ไม่ผิดนะแต่บางคนที่โดนแบนอาจจะงุนงิดเว้ยเขาอาจจะมาหาเพื่อนอะไรเงี้ยหรือเปล่าอาจจะแบบอยากมาหาเพื่อนอยากมาพูดคุยกับคนนู้นคนนี้แต่ไปแอบเข้าบ้านเขาแบบรัศมีนิดนึงประมาณเนี้ยเนี่ยถ้าเราอยู่ในเขตประมาณเนี้ยเราก็โดนแบนออกจากบ้านได้นะแล้วบ้านก็จะเป็นขอบสีแดงทําให้เราไม่สามารถเข้าบ้านคนอื่นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่างุนงิดสําหรับเราแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่างุนงิดสําหรับเจ้าของบ้านนะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาอาจจะแบบอยากอยู่คนเดียวคือประมาณนั้นไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วยก็เลยแบนเราออกจากบ้านประมาณนั้นอันนี้ผมก็โดนแบนบ่อยเหมือนกันนะอันนี้ผมก็เลยหยิบยกจะมาพูดนะแต่ผมไม่รู้ว่าใครเจอหรือเปล่าผมว่ามันต้องมีแน่นอนเหตุการณ์แบบนี้ที่อยู่เฉยก็โดนแบนเพราะว่าเราแอบเข้าบ้านเขาแต่เรื่องนี้เจ้าของบ้านก็ไม่ผิดนะแต่เป็นเราที่ผิดแต่ที่เข้าไปอยู่ในบ้านเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียความรู้สึกสําหรับเราที่เราอยากมีเพื่อนแต่บางทีถ้าเราอยากมีเพื่อนเราก็อยู่ข้างนอกก็ได้นะพิมพ์หาเอาเราหาเพื่อนนะฮะอะไรถ้าเขาอนุญาตเรากดรูมเราเข้าบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเพื่อนอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็บอกว่าแบบไม่ต้องไปแอบเข้าบ้านเขาแบบโดยไม่ได้รับอนุญาตหรอกมันไม่ดีมันก็ไม่ได้ผิดกฎเกมนะเพียงแค่ว่าแต่ถ้าเขาแบนเราเนี่ยมันก็จะเสียความรู้สึกที่โดนแบนแม่สาวน้อยคนนี้เขาตามผมตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนี่ยเขาเป็นใครเนี่ยแกรู้จักฉันกันหรอหรือจักรยานขี่จักรยานไล่ยิงผมอยู่เป็นครับเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเดี๋ยวผมขออ่านแป๊บนึงอันนี้ผมยังไม่อ่านแต่ผมเคยคือน่าจะเคยทั้งเคยทำและเคยโดนนะยาวหน่อยท่านผู้ชมเขาบอกว่าสังคมไทยเปลี่ยนไปแค่ถือปืนเข้าบ้านก็โดนแบนแล้วไม่รู้ว่าแบนเพื่ออะไรปืนมันก็ยิงแล้วตายไหมก็ไม่ใช่ไหมใช่สำหรับปืนในแมปนี้แล้วแบนฟรีความปลอดภัยเหรอมันไม่ใช่
ค่เข้ามาในบ้านพวกคุณเป็นไรแน่นอนฉันไม่ชอบให้พวกคุณแบนฉันรำคาญอะไรประมาณนั้นยูเฉยก็แบนคุณต้องเข้าใจความรู้สึกคนที่แบนอ๋ออารมณ์แบบว่าไปถือปืนเข้าบ้านเขาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเราก็โดนแบนอันนี้ผมทั้งเคยเจอและเคยทำมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอะไรคล้ายๆกับหัวข้อเมื่อกี้ถือปืนเข้าบ้านคนอื่นอันนี้เป็นบ้านฉันนะดูนี่ณัฐพล200นี่ชื่อฉันก็จะแบบว่ามันอาจจะทำให้เขาตกใจนะท่านผู้ชมนะเขาก็เลยแบนเราอันนี้เหตุการณ์ที่ผมก็ทั้งเคยเจอและเคยทำผมเคยโดนเขาเรียกว่าอะไรนะเคยโดนกลุ่มทหารบลูเฮเวนนี่ปิดล้อมบ้านแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรนะมาลุมจะยิงฉันอะไรประมาณนั้นผมก็เคยเจอเหมือนกันอันนี้ผมเคยเล่าไปในคลิปไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้เหมือนกันเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะมาบุกบ้านผมเนี่ยแต่เขาไม่รู้จักว่าผมเป็นโทนเนอร์นายตอนนั้นคนยังไม่รู้จักฉันก็โดนปิดล้อมยิงแต่ฉันไม่ได้อัดคลิปไว้ไม่มีหลักฐานพี่พูดได้ไงมันไม่มีหลักฐานพี่พูดไปเรื่อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้พูดไปเรื่อยอันนี้ผมพูดความจริงผมโดนปิดล้อมรอบยิงจริงๆนะท่านผู้ชมแต่ผมก็เคยถือปืนเข้าบ้านเขาถือไปแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่เขาจะแบนเราก็เรื่องของเขาใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเขาอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมไม่ได้มาคัดค้านคอมเมนต์นะที่น้องเขาคอมเมนต์มาอันนี้ผมจะสื่อถึงว่าผมก็เคยโดนเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นเราก็อาจจะเสียความรู้สึกใช่ไหมถ้าเราแบบถือปืนไปเข้าบ้านเขาแล้วเราโดนแบนอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะทำให้เราเสียความรู้สึกนิดนึงใช่ไหมแกที่เราไปถือปืนเข้าบ้านเขาแต่มันก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบอยากเล่นบททหารไงถือปืนอาจจะไปถือทักทายเงี้ยแต่ไม่ได้อยากยิงแต่ถือแบบเนี้ยจะยิงขึ้นฟ้าเล่นๆแบบเนี้ยยิงขู่เนี่ยผมพูดถึงเรื่องปืนเนี่ยฉันเจอหน่วยสวาทแล้วเห็นไหมดูดิหน่วยสวาทจะมาทำอะไรฉันไหมเนี่ยสวัสดีหน่วยสวาทสวัสดีนี่แหละผมเจอซุงนี่แหละมารอบยิงผมเลยแต่เข้ามาหลายคนกว่านี้แล้วก็เอารถคันนี้มาประมาณ3คันหรือเปล่า3-4คันนี่แหละนี่เห็นไหมฉันเจอหน่วยสวาทแล้วเขากำลังจะสร้างบ้านฐานทัพของเขาอะไรประมาณนี้ก็เป็นสีสันเลยในเกมท่านผู้ชมอย่ามองเป็นเรื่องเครียดเลยมันก็เป็นเรื่องในเกมเพราะว่าแมปนี้มันก็ไม่มีได้มีเสียอะไรแล้วใช่ไหมในเวลาเราเล่นสมมติว่าเราโดนปล้นเนี่ยถ้าเงินเราหายมันก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมอารมณ์ประมาณนั้นแหละก็อย่าคิดมากกันถ้าการโดนแบนของเรามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกอันนี้ผมว่านะถ้าเราโดนแบนออกจากบ้านใช่ไหมถ้าเราออกจากเกมแล้วเข้ามาเจอเขาใหม่เว้ยมันก็ไม่โดนแบนแล้วท่านผู้ชมเราก็สามารถเข้าบ้านเขาได้ปกตินะนอกจากซะว่าเราจะโดนแบนอีกรอบประมาณนั้นแต่เราเข้ามาเจอเขาเราก็โดนปลดแบนอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้แบนแบบถาวรอะไรประมาณนี้ให้แต่เมืองนี้มันคึกคักดีจังวะแต่ไม่มีคนไทยเลยนะเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมจากคอมเมนต์นี้อันนี้ผมก็เคยเจอเหมือนกันอันนี้ผมเคยเจอเหตุการณ์นี้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตั้งแต่ผมเล่นแบบนี้แรกๆเลยนะน่าจะเป็นแรกๆเลยแหละผมก็งงเหมือนกันผมเจอคนไทยอารมณ์แบบเนี้ยพวกนี้ดูถูกคนสภาพออกจากแมปแล้วชุดหายอันนี้ผมเข้าใจเลยเรื่องนี้มันยังฮาเลยกับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะแบบไม่เกี่ยวนะกับคนที่ไม่แต่งตัวสมมติว่ามันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนผู้เล่นใหม่เว้ยแบบอวดเก่งไงในแบบเนี้ยแบบอารมณ์แบบแต่งตัวเป็นเบคอนเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกเบคอนนะอันนี้ผมแค่จะมาเล่าให้ฟังเว้ยอารมณ์แบบสปอนบ้านใช่ไหมรูปตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปเบคอนใช่ไหมแต่ในเกมนี่แต่งตัวแบบจัดเต็มเลยเว้ยแต่เป็นเครื่องแต่งกายฟรีนะแต่เป็นเครื่องแต่งกายฟรีพวกเนี้ยพวกใส่โค้ดพวกใส่อะไรเอาเนี่ยแต่แบบดูหล่อดูสวยดูเท่อะไรกันไปหมดเว้ยแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะแต่ชอบมาดูถูกคนไปเรื่อยเว้ยอันนี้ผมเคยเจอเหมือนกันนะแต่น้อยแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเห็นแหละแต่ก่อนผมเจอเว้ยแบบดูถูกคนแบบไปแต่งตัวจนแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นมันเป็นการดูถูกกันในเกมนะแต่ที่จริงแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีของอะไรแบบนั้นก็ไม่เกี่ยวนะมันแล้วแต่คนชอบจะแต่งเว้ยมันอยู่ที่เราว่าเราจะเติมซื้อหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้เสียหายนะคนที่แต่งตัวแบบเป็นเบคอนหรือเป็นตัวอะไรปกติเป็นตัวนูบเป็นตัวอะไรก็แบบเห็นดูถูกกันนะแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ผมไม่ค่อยเจอแล้วนะแบบประเภทแต่งตัวดีๆเป็นชุดฟรีแต่ไปดูถูกคนที่เขาแต่งตัวเป็นเบคอนเขาอาจจะมีเป็นแสนโลบักอะไรประมาณนั้นอันนี้ใครก็จะไปรู้อย่าไปวัดกันนะท่านผู้ชมที่จำนวนโลบักมันไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่คนเต็มใจจะเติมหรือเปล่าเต็มใจจะซื้อหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเรื่องดูถูกการแต่งตัวกันมันก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นนะการที่เราไปพูดให้คนอื่นดูต่ำลงเพื่อจะให้ที่ตัวเองดูสูงขึ้นมันก็ดูไม่ดีสำหรับตัวเราด้วยแบบอารมณ์แบบทำให้คนอื่นรู้สึกแย่แต่ตัวเองมีความสุขเนี่ยแบบนี้มันมีความสุขหรือไงมันไม่มีนะก็คิดดูอีกทีนะคนที่ชอบดูถูกกันประมาณนั้นกับแค่เรื่องการแต่งตัวในเกมมันอยู่ที่ใครชอบใครเต็มใจที่จะแต่งมากกว่าประมาณนั้นกับเรื่องการเหยียดการแต่งตัวกันอารมณ์ประมาณนี่แหละที่ผมเจออันนี้ก็เอามาสรุปในคอมที่คอมเมนต์มาให้ฟังนะ
นี่ผมก็เคยเจอกับตัวไงเออแต่มันเป็นเหตุการณ์มานานมาแล้วแต่ทุกวันนี้ไม่มีหรอกผมแต่งตัวเป็นเบคอนมาคุยกับคนในเซิร์ฟเขาก็ทักทายดีปกติไม่มีเหยียดแบบว่าเฮ้ยคนนี้จนจังเลยไม่มีเงินแต่งตัวไม่ใช่นะประมาณนั้นเออไม่ค่อยเจอทุกวันนี้แต่ก่อนเยอะมากดีแล้วแหละที่เหตุการณ์แบบนี้มันลดลงมันจะทำให้สังคมเกมน่าอยู่ขึ้นประมาณนั้นโอเคฉันแจกเงินเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมนะก็คือเรื่องที่บอกว่า Blue Heaven จะปิดตัววันที่1มีนาคมก็คือวันที่ผมลงคลิปเลยนะคลิปที่ผมอัดอยู่นี่ก็คือวันที่1วันนี้เลยนะผมจะลงวันนี้เลยแล้วผมจะอัดวันนี้เลยมันไม่มีนะท่านผู้ชมนะ Blue Heaven นี่เป็นแมปที่คนเล่นก็ไม่เชิงว่าเล่นดิคนเข้าชมเยอะที่สุดนะเป็นอันดับ1ของ Roblox นะอันนี้ผมพูดจริงๆนะอันนี้เป็นข้อมูลในเว็บไซต์ต่างประเทศนะท่านผู้ชมนะผมไปดูมาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ก็น่าจะจริงแหละ40,000กว่าล้านครั้งหรือเปล่าโคตรเยอะเลยเขาไม่มีทางที่จะปิดแมปที่คนนิยมเล่นเยอะขนาดนี้เว้ยเออใช่ไหมมันยอดนิยมของ Roblox เลยนะท่านผู้ชมนะเปรียบเทียบกับแมปโลเปหลายๆแมปอันนี้ผมจะไม่พูดถึงแมปอื่นนะพวกอนิเมะพวกอิมูเลเตอร์อะไรต่างๆเออไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแมปโลเปแบบใช้ชีวิตภายในเมืองใช่มั้ยรู้แค่ว่านี่จะเป็นอ้าวเดี๋ยวๆฉันมาเข้ารถทหารมันจะเป็นแมปเค้าเรียกว่าอะไรนะแบบอันดับ1เลยผมว่าสำหรับแมปโลเปที่คนเข้าเล่นเยอะนะหลักแสนเลยนะแมปอื่นก็จะมีไลฟ์โทเปียใช่มั้ยอะไรอันนี้ผมยกตัวอย่างมาคนก็จะเล่นไม่เท่าบูมเฮเวนนะแต่บูมเฮเวนเป็นที่นิยมไม่มีทางจะปิดแน่นอนท่านผู้ชมอันนี้ก็วันที่1นี่ที่ผมอัดเกมอยู่นี่ก็ไม่น่าจะปิดนะถ้าปิดก็ผมคงไม่ได้มาเดินอยู่แบบเนี้ยในแมปหรอกประมาณนั้นเออใช่มั้ยไม่น่าปิดนะพวกแกถ้าปิดฉันคงจะเด้งออกจากเกมไปแล้วอะไรประมาณนั้นแหละเออก็อย่าคิดมากกันนะผมเห็นคนถามมาเยอะมากทั้งใน TikTok ใน YouTube นะในคอมเมนต์พี่แมปมันจะปิดจริงเหรอนั่นนู่นนี่นะเออมันไม่ปิดหรอกลูกเอ้ยถ้าปิดฉันจะไปเล่นแมปอื่นถ้าไม่ปิดก็ดีแล้วเดี๋ยวฉันคิดถึงเมืองนี้เพราะว่าเมืองนี้มันน่าอยู่เหลือเกินสังคมเกมก็เริ่มดีขึ้นแล้วไม่แย่แต่บางทีอาจจะแย่นะแต่ก็ดูแลกันด้วยเออก็จบประมาณนี้สำหรับหลายๆเรื่องที่ผมได้พูดมานะเป็นเรื่องแย่ๆที่คนไทยเจอในเซิร์ฟถ้าใครมีอะไรที่ไม่ดีหรืออะไรที่เสียความรู้สึกนะดราม่าอะไรในเกมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะถ้าเหตุการณ์ไหนที่ผมเจอแล้วมันคล้ายๆกันเดี๋ยวผมจะเอามาทำคลิปอีกทีนึงนะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะถ้าใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย